ข้ามาในหน้าโฮมอย่างนี้ครับให้ปัดด้านซ้าย1ทีครับปัดด้านซ้าย1ทีปุ๊บเราจะเห็นหน้าวิดเจ็ตนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับรูปไอคอนใหญ่ๆในลักษณะประมาณนี้เราสามารถที่จะเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าบางจุดยังมีบั๊กยังมีอะไรอยู่นะอาจจะใช้งานยังไม่ได้เต็มที่วิดเจ็ตละต่อไปเรามาดูหน้าโฮมที่คนสนใจว่าเอ้ยแล้วเราจะดึงวิดเจ็ตมาที่หน้าโฮมได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเราสามารถที่จะกดค้างไว้ที่วิดเจ็ตนั้นนะครับแล้วก็ moveย้ายเหมือนย้ายแอปมาด้านขวาเห็นปะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกดดันได้เลยเห็นไหมครับว่าวิดเจ็ตต่างๆก็จะอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการมันจะเป็นเหมือนการย้ายแอปพลิเคชันนั่นแหละครับว่าเราอยากจะให้อยู่ตรงไหนอย่างไรจัดตำแหน่งได้นะครับอันดับต่อมาครับมีวิดเจ็ตที่สามารถใช้สแต็กคืออะไรผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนเนี่ยเราเห็นวิดเจ็ตหลายๆตัวอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราอยากจะนำวิดเจ็ตต่างๆเหล่านี้ไปอยู่ที่หน้าโฮมถ้าสมมติว่าดึงไปหลายๆตัวเลยมันก็จะรกพื้นที่เปล่าๆเขาก็เลยจะใช้รูปแบบสแต็กก็คือการจัดเป็นชั้นๆครับวิธีการนะครับก็คือจิ้มค้างที่แอปพลิเคชันนั้นครับแล้วก็เลือกไปที่ Edit Home Screen เหมือนเดิมเพื่อที่จะทำให้ไอคอนมันเขย่าๆนะฮะมุมบนซ้ายเห็นเครื่องหมายบวกไหมครับกดเครื่องหมายบวกตรงนั้นครับผมและเราก็จะมีเห็นไหมครับคำว่า Smart Stack อยู่ข้างบนถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นคำว่า Smart Stack Battery Calendar FitnessMap App Music Note อะไรประมาณนี้นะครับ Siri Shortcut Screen Time Weather นะครับผมลองเลือกเป็น Smart Stack Smart Stack เราจะเลือกได้ว่าเป็นไซส์แบบไหนจะมีไซส์เล็กกับไซส์กลางนะครับ Add Widget นะเห็นไหมครับ Smart Stack ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้านบนสุดคือ Smart Stack เห็นจุดไข่ปลาที่อยู่ด้านข้างขวาปะที่เป็นรูปผมนั่นหมายความว่าเราสามารถเลื่อนลงมาได้นะครับเลื่อนลงมาได้นะก็จะมีวิดเจ็ตต่างๆเห็นไหมต่อมาครับเรื่องที่2ก็คือแอปไลบรารีแอปไลบรารีคืออะไรปกติเลยนิสัยของผมเนี่ยดูหน้าแอปของผมคือลงมาเยอะมากคือเต็มเลยอะแล้วบางทีเราจะหาแอปต้องค้นหาอย่างเดียวนะครับแอปไลบรารีเขาจะทำในลักษณะนี้ครับให้ดูจุดไข่ปลาที่ข้างล่างนะครับอย่างแรกก่อนครับตรงจุดไข่ปลาเนี่ยเขาจะบอกหน้าต่างแอปใช่ไหมเราสามารถที่จะจิ้มค้างเอาไว้แล้วก็สวายซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเพื่อไปยังหน้าของรวมแอปนั้นๆคราวนี้เราลองมาเลื่อนที่หน้าอันดับสุดท้ายก็คือผมเลื่อนมาหน้าขวาสุดละเห็นปะจุดไข่ปลาขาวๆจะอยู่ขวาสุดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นครับผมตวัดด้านขวาอีกทีนึงมันจะขึ้นคำว่าแอปไลบรารีขึ้นมาซึ่งในแอปไลบรารีตรงนี้อันแรกนะครับมุมบนซ้ายจะบอกว่า suggestion ก็คือเป็นการแนะนำจาก Siriอันดับที่2ครับขวามือจะบอกว่า recently add หมายถึงแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งติดตั้งจาก App Store ลงมาอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับมันจะมี3ไอคอนใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็อีก4ไอคอนเล็กตรงนี้หมายความว่าถ้าเราแตะบริเวณไอคอนใหญ่มันจะเข้าไปยังแอปพลิเคชันนั้นเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราแตะตรงบริเวณแอป4แอปตรงนั้นนะครับมันจะเข้าไปดูแอปทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยแอปไหนบ้างที่ผมเพิ่งติดตั้งลงไปแล้วคราวนี้เขาก็จะแบ่งเลยครับว่ามีหมวดหมู่อะไรอย่างเช่นโซเชียลมีเดีย creativity ใช่ไหมฮะ productivity จัดเป็นหมวดหมู่ให้สมมติผมลองเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียจะเห็นไอคอนของ LINE Facebook IG ใช่ป่ะครับผมแตะเข้าไปดูทีหนึ่งแอปต่างๆก็จะมารวมในนี้นะครับไทยชนะเป็นโซเชียลด้วย creativity เหมือนกันนะครับแอปเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปตัดต่อจะรู้สึกว่าแอปนี้ผมโคตรเยอะนะฮะประมาณนั้นแล้วก็มันจะทำให้เราค้นหาได้ง่ายมากขึ้นนะเราจะแบบหมวดหมู่เข้ามาหมวดหมู่ในตรงนี้นะฮะในฟีเจอร์ของแอป Library มันจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เมนู Home Screen นะครับเราจะมีการปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Add to Home Screen App Library Only แล้วก็ Show in App Library นะฮะคราวนี้ผมจะทำอันนี้ให้ดูก็คือขอเห็นจุดๆๆบริเวณของแอปข้างล่างที่เยอะๆไหมฮะผมสามารถซ่อนหน้าต่างแอปนั้นได้เดี๋ยวทำให้ดูว่าทำอย่างไรวิธีการก็คือให้จิ้มค้างที่แอปพลิเคชันไหนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ Edit Home Screen หรือว่าแก้ไขหน้าโฮมและหลังจากนั้นพอขึ้นหน้าต่างเขย่าแบบนี้แล้วใช่ป่ะเราให้แตะบริเวณจุดไข่ปลาด้านล่างครับมันจะขึ้นมายังหน้าต่าง Edit Page นะครับEdit Page ตรงนี้จะรวมหน้าต่างๆของแอปพลิเคชันเอาไว้นะครับถ้าเราอยากจะซ่อนเอาไว้เราทำ
ไม่ติ๊กมันครับเนี่ยครับผมก็จะเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วผมจะเหลือค้างไว้แค่2หน้านะครับก็คือหน้า1กับหน้า2จากนั้นผมกดเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยแล้วก็กดดันอีกทีนึงเห็นไหมครับว่าตอนนี้จากจุดไข่ปลาหลายๆจุดนะครับจะเหลือแค่2จุดก็คือหน้าหลักแล้วก็หน้าที่2ซึ่งเราอาจจะมาจัดสรรก็ได้ว่าหน้าแรกนะครับเอาไว้เป็นแอปที่ใช้งานบ่อยๆแล้วหลังจากนั้นครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปดูแอปทั้งหมดทำยังไงเราก็สวายฟ์มาด้านขวาครับเขาก็จะเรียกแอปไลบรารีขึ้นมามันก็จะทำให้เวลาที่เรามีแอปเยอะๆก็จะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของแอป Library Let's go